ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Map เอาชีวิตรอดค่ะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในแมปที่ชื่อว่า Sky Void กันโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะอย่างแรกพอเราเปิดมาค่ะเราจะพบกับพื้นขนาด 3x3 แล้วก็กล่อง1ใบค่ะแล้วก็มีปุ่มตรงนู้นค่ะเขียนว่า Monument โอเคหรือว่าเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นห้องรางวัลความสำเร็จนั่นเองโอเคมีกล่องใช่ไหมตามสเต็ปของ Sky Box ค่ะเราต้องเปิดกล่องปึ๊บไม่มีอะไรให้ในแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรให้มาสักอย่างแล้วเราจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรมีคำแนะนำค่ะอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทุบกล่องค่ะเขาบอกให้ทุบกล่องนะยุ๊บโอเคได้กล่องมาแล้วค่ะจากนั้นสเต็ปที่2ค่ะที่แนะนำไปก็คือให้ไปที่มอนูเมนต์ค่ะโอเคไปที่มอนูเมนต์ใช่ไหมได้ก็จัดเลยค่ะนั่นไงข้างล่างนั่นแหละค่ะคือวิหารความสำเร็จนั่นเองโอเคก่อนอื่นต้องไปกันก่อนเนาะมาเลยค่ะแล้วก็นี่เรียบร้อยกดปุ่มปุ๊บนี่พอกดปุ่มมาค่ะเราก็จะเทเลพอร์ตมาที่วิหารความสำเร็จนั่นเองในแมปนี้อย่างแรกต้องอ่านป้ายก่อนสินะแมปนี้ค่ะชื่อว่า Sky Void มีทั้งหมด110เควสค่ะแล้วก็เล่นในโหมด Survival ค่ะเวลาที่เราอยู่บนเกาะแล้วก็เล่นในโหมดแอดเวนเจอร์ค่ะเวลาที่เราอยู่ที่วิหารความสำเร็จหรือว่าที่บริเวณตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่าโกงค่ะสร้างมาเพื่อสำหรับ Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 ขึ้นไปค่ะก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 1.13.2 ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีเนาะก็คือควรที่จะเป็น 1.13.2 แต่ว่าถ้าไม่มี 1.13.2 ค่ะก็เล่นใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 ก็ได้ก็เขาบอกว่าห้ามทำลายบล็อกค่ะก็คือห้ามทำลายบล็อกในบริเวณนี้นั่นเองอ๋อนี่ไงห้ามทำลายบล็อกใช่ไหม โอ้ไดมอนด์ไดมอนด์ค่ะโอเคแล้วก็สร้างโดย MT มิวไมน์คราฟต์โอ้โหไม่ต้องถามค่ะว่าใครสร้างนี่ไงคนสร้างอยู่นี่ สร้างเองเล่นเองค่ะให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ขอให้โชคดีค่ะแล้วก็ขอให้สนุกนั่นเองโอ้โหมีหัวมอนเตอร์ด้วยหัวสเกเลตันน่ารักมากหัวมังกรก็ใหญ่เวอร์แล้วก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก่อนเลยเนาะก็ถ้ากดปุ่มนี้ค่ะเวลาที่เรากลับไปที่เกาะของเราใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันค่ะตัวนี้ก็คือปิดไฟไหม้ถามว่าต้องปิดไฟไหม้ไหมแนะนำให้ปิดค่ะโอเคปิดไฟไหม้ด้วยชึบก็หมายความว่าไฟจะไหม้ได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ลามนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะคลิป inventory แนะนำค่ะให้กดด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ไฟไม่ลามแล้วก็ตายของไม่ตกค่ะป้ายนี้คือป้ายเพื่อเทเลพอร์ตกลับไปที่เกาะของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีฟรีคอบบอสโตนฟรีไอรอนแล้วก็ฟรีสตูปิดไดมอนด์ค่ะก็เป็นแบบอะไรที่แบบของฟรีใช่ไหมกดได้ค่ะเจ้านี่ได้คอบบอสโตนมาแล้วโอ้โหไอรอนด้วยค่ะแล้วก็ไดมอนด์มาด้วยก็คือในแบบนี้ค่ะถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถแล้วก็สกิลในการเล่นของเพลเยอร์ค่ะนั่นหมายความว่าไอ้พวกคอบบอลสโตนไอรอนไดมอนด์นี่ค่ะเป็นของที่ไม่มีค่าก็เลยเอามาแจกฟรีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่เพียงแค่ว่าก็มันไม่มีคุณค่าคือแบบนี้ค่ะพยายามที่จะบอกว่าเงินทองอ่ะมันของมายาข้าวปลาสิของจริงก็คือแบบนี้ค่ะไม่มีข้าวตะกตายดังนั้นค่ะไดมอนด์เอาไปเลยเอาไปเป็นกระสอบค่ะอยากได้เท่าไหร่กดไปอยากได้เท่าไหร่ใช่ไหมตามที่คุณต้องการเลยแบกไปได้เท่าที่คุณต้องการแต่ว่าไม่มีข้าวก็ตายนะอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคดังนั้นก็มาที่ตรงแรกนี้ค่ะตำแหน่งแรกนี้เลยเควส16ถึง18เอตรงไหนเอ่ยนะ29ถึง43ไม่ใช่44ถึง56ก็ไม่ใช่นี่ค่ะลูกศรมาทางนี้เนาะก็ตรงนี้เลยเควส1ถึง15แล้วก็อันนี้ค่ะก็เป็นเควสแล้วก็นี่เป็นรางวัลโอเคเห็นว่าเควสแรกของเราค่ะคือเชสนั่นเองก็เอาเชสใส่ไปค่ะจากนั้นกดปุ่มปุ๊บกดปุ่มค่ะพิตตันที่อยู่ข้างหลังค่ะก็จะเลื่อนบล็อกทองออกไปนั่นเองนี่ชึบเพราะว่าถ้าไม่เลื่อนออกไปค่ะเราก็จะเปิดกล่องนี้ไม่ได้นั่นเองนี่พอเลื่อนออกไปปุ๊บเราก็สามารถเปิดกล่องได้โอ้โหมาแล้วค่ะของในการเอาชีวิตรอดที่สำคัญมากๆก็คือเซปลิงแล้วก็ดินแล้วก็บอนมิลนั่นเองค่ะเควสต่อไปค่ะเป็น10โอ๊กล็อก10โอ๊กล็อกวูด
แล้วก็10 strip lock เนาะแล้วก็1 all tree lock อ๋อโอเคค่ะเควสต่อไปเป็นเควสเกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการกลับไปที่เกาะของเราค่ะปึ๊บโอ้โหเมื่อกี้เดี๋ยวว้าวนึกว่าจะตกลงไปกลางแล้วโอเคค่ะยังมีดินอยู่เนาะมากลับมาที่เกาะของเราแล้วอย่างแรกสุดเราจะต้องปลูกต้นไม้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะมาเลยไปไกลๆหน่อยนิดนึงโอเคได้มาแล้วตัดไม้ค่ะนั่นแหละ Minecraft Skybox ค่ะเหมือนกันทั้งหมดต้องตัดไม้นั่นเองแต่เพียงแค่ว่าแบบนี้ค่ะมี Cobblestone ให้ฟรีนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องสร้างแบบที่ปั๊มหินก็ได้เพราะว่ามี Cobblestone แจกฟรีค่ะโอ้โหมาแล้วใช้ได้อย่างนี้โอเคเควสจากที่เราเห็นใช่ไหมคะเป็นเควสเกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยดังนั้นอย่างแรกสุดเราต้องคราฟขวานได้แล้วโต๊ะคราฟค่ะแล้วก็เอาขวานมาก่อนแล้วกันถือแน่นอนมีไดมอนด์ใช่ไหมดังนั้นค่ะจัดไปขวาน1ด้ามเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดาบด้วยแล้วก็พิกแอคค่ะโอเคขณะนี้น่าจะใช้ได้แล้วจากนั้นค่ะเราก็เอาคอบอลสโตนที่เรามีมาเปลี่ยนเป็นคอบอลสโตนสแลบค่ะแล้วก็ขยายพื้นที่เกาะสักนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลูกต้นไม้ได้อย่างสบายๆนั่นเองเอ๊ะรู้สึกว่ามันง่ายนะคะเนี่ยใช่ไหมมีของฟรีให้ขนาดนี้มันต้องง่ายมากๆเลยคำตอบค่ะพี่หมิวเป็นคนสร้างแบบเองพี่หมิวรู้ว่ามันไม่ง่ายค่ะในอนาคตอ่ะมันจะมีเควสแบบที่ท้าทายความรู้ของผู้เล่นน่ะให้ผู้เล่นค่ะไปทำนู่นทำนี่แล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ค่ะตามที่เควสกำหนดเนาะซึ่งพี่หมิวรู้ค่ะว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเป็นคนทำเอง อาจจะใช้เวลาเล่นประมาณเท่าไหร่คิดว่าแบบนี้ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 เอพิโซดค่ะถ้าเล่นเอพิโซดละ30นาทีเนาะก็ประมาณนั้นค่ะ 20-30 เอพิโซดเพราะว่าตอนแรกค่ะเอามาล่อให้ตายใจไงว่าเควสมันง่ายผ่านไปสักพักค่ะเควสนี่คือแบบหินทั้งนั้นทำให้ได้แล้วกันนะแต่ก็คือเควสหินก็จริงค่ะแต่ไม่ได้เป็นเควสแบบที่ต้องการทรัพยากรเยอะเป็นเควสแค่อยากจะทดสอบสกิลของผู้เล่นค่ะว่าจะสามารถเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดได้หรือเปล่ามีคอบสโตนให้แต่ถ้าอยู่ดีๆดันไปแบบขยายพื้นที่เกาะโดยไม่คิดค่ะมอนสเตอร์ก็เกิดมาฆ่าเรานะอันตรายแน่ๆดังนั้นค่ะนี่จัดการก่อนต้องมีท็อตขยายพื้นที่เกาะเยอะมอนสเตอร์เกิดมาโดนฆ่าตายแน่ๆอะไรแบบนี้ค่ะทำอะไรก็ต้องคิดเนาะโอเคมีพื้นที่ขนาดนี้แล้วค่ะแล้วก็เอานี้มาเลยดีกว่าปลูกไม้ก่อนเนาะนับมา2บล็อกค่ะฝั่งนี้นับ2แล้วก็ตรงนี้เลยแล้วก็วางเลยค่ะเรียบร้อย1 2 3 4โอเคตรงนี้ด้วยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะอยากได้กล่องใส่ของจังอ่ะเผาก่อนก็ได้ค่ะกล่องใส่ของเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้เราก็ขยายพื้นที่มาตรงนี้เลยค่ะถึงแม้จะมีคอบสโตนแจกฟรีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะสร้างเกาะจากคอบสโตนหมดใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบความสวยงามบ้างจะสร้างเกาะจากคอบสโตนหมดนี้มันก็แบบเกินไปอันที่จริงค่ะหลักที่เอาคอบสโตนมาแจกฟรีเนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นเหมือนมอสนั่นเองก็คืออยากจะแบบมีที่ทำแบบคอบสโตนอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เพียงแค่ว่า Minecraft แบบนี้ค่ะไม่ได้ลงมอสดังนั้นก็เลยเป็นแบบกดปุ่มแล้วได้คอบสโตนนั่นเองก็เหมือนปั๊มคอบสโตนอัตโนมัตินั่นเองค่ะโอเคได้มาขนาดนี้สว่างละนี่ไงโอ้โหมีโบนมิลมาให้เราก็ต้องใช้โบนมิลอย่างประหยัดไม่มีปัญหาค่ะอย่างแรกตัดไม้ไปก่อนตามเควสแรกค่ะเป็นเควสเกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเควสเกี่ยวกับไม้โอ๊กด้วยดังนั้นค่ะก็ตัดไม้ทำลายป่าก่อนอย่างน้อยวันนี้ค่ะเราก็น่าจะสำเร็จ4เควสเนาะระหว่างนี้ค่ะก็ขยายพื้นที่เกาะไปอีกนิดนึงเอาให้รอบนี้พอค่ะคือแบบพี่หมิวเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเราจะไม่สร้างเกาะจากเจ้าคอบสโตนนี้หรอกแต่เพียงแค่ว่าในส่วนแรกค่ะในการเอาชีวิตรอดแบบพื้นฐานในวันแรกเนาะเราก็จะปูด้วยคอบสโตนจำนวนนิดนึงค่ะแล้วจากนั้นในอนาคตเราค่อยเอาอย่างอื่นมาปูแล้วกัน
แน่นอนจะสร้างเกาะด้วยไอรอนหรือว่าไดมอนด์ก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่ามันเป็นบล็อกฟรีนั่นเองคือแบบไดมอนด์หาง่ายแต่ทองค่ะจะหายากหน่อยในแบบนี้นั่นเองเอามาหลอกล่อให้ตายใจสักพักเดี๋ยวก็จะเจอเควสมหาโหดจะทำได้ไหมนะจะผ่านได้หรือเปล่านะแบบนี้ค่ะ110เควสเอามาเพื่อท้าทายผู้เล่นนั่นเองโอ้โห110เควสดูเป็นอะไรที่เยอะมากๆเฮ้ยโอเคได้ดินมาแล้วค่ะดินเป็นอะไรที่น่าจะต้องสงวนนิดหนึ่งเนาะดังนั้นก็เก็บให้แบบปลอดภัยแล้วกันค่ะมาตรงนี้ก็เป็นดินเก็บเป็นม็อกหญ้าไว้ด้วยดีกว่ามั้งโอเคตรงนี้เป็นเบดร็อกค่ะถ้าจะเก็บม็อกหญ้าไว้เก็บไว้บล็อกเดียวก็น่าจะพอมั้งโอเคเก็บไว้บล็อกเดียวก็เพียงพอค่ะแล้วก็นี่ปิดเบดร็อกให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะมีแซปลิงให้มาเนาะปลูกขึ้นตรงนี้ด้วยค่ะนี่ด้วยเรียบร้อยแล้วเราได้ไม้มาเท่าไหร่เราได้ไม้มา13แต่จากที่ดูน่าจะต้องใช้ไม้30ใช่ไหมคะในการทำเควสเนาะดังนั้นค่ะก็ปลูกต้นไม้ต่อเลยโอเคโตละแล้วก็ตัดค่ะคืนไม่ให้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรมาเนี่ยค่ะบอกเลยนะทำเควสไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ารางวัลค่ะไม่มีเพชรให้ไม่มีเพชรให้เลยแล้วก็ในการทำเควสในอนาคตค่ะมันจะต้องใช้แบบคอบอลสโตนจำนวนมากหรือไม่ก็ต้องใช้แบบบล็อกจำนวนมากค่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่ให้คอบอลสโตนมาฟรีก็ทำไม่สำเร็จหรอกไม่งั้นค่ะมันอาจจะใช้เวลาเล่นถึง50เอพิโซดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องให้แบบของฟรีมาหน่อยแบบไดมอนด์ที่ไร้ค่าอะไรอย่างงี้ค่ะเอาไปโหลดมาดูซิแบบนี้จะสนุกแค่ไหนค่ะเราต้องลองดูเนาะแต่ก็คิดว่าจะสนุกแล้วนะไม่รู้สิอาจจะไม่สนุกก็ได้ไม่แน่ค่ะแต่อาจจะสนุกมากๆก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะโอเคตัดไม้ค่ะเรียบร้อยขยายพื้นที่เกาะก่อนเอ๊มอนเตอร์จะเกิดตามธรรมชาติไหมนะไม่แน่ใจค่ะว่ามอนเตอร์จะเกิดตามธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ไบโอมเดอะวอยด์นั่นเองค่ะดังนั้นมอนเตอร์อาจจะไม่เกิดตามธรรมชาติก็ได้ไม่แน่เนาะต้องรอดูค่ะว่าจะมีมอนเตอร์เกิดหรือเปล่าฮึบเผาก่อนโอเคเราได้มาขนาดนี้เราเห็นเควสอะไรบ้างมีเควส10สตริปล็อกค่ะโอเคสตริปล็อกใช่มะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก็ถือขวานไว้ในมือค่ะแล้วก็คลิกขวานี่แบบนี้ค่ะเราก็จะได้สตริปล็อกนั่นเองก็เป็นไม้ที่ล้อเปลือกออกนั่นเองค่ะเรียบร้อยได้มาแล้ว10เผาต่อแล้วกันรู้สึกว่าต้องการโอ๊ก10ใช่ไหมแล้วก็โอ๊กวูดอ๋อโอ๊กวูดนี่ค่ะต้องเป็นแบบนี้9ละโอเค10ค่ะทีนี้สิ่งที่เราขาดเราขาดไม้โอ๊กธรรมดานี่อย่างเงี้ยเพียงพอใช่ไหมน่าจะเพียงพอค่ะเนี่ยนะทำไมเกาะของเรามันดูแบบไม่เต็มเอาให้เต็มก่อนเร็วนี่ค่ะจัดโหลดโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองเรียบร้อยเกาะตรงนี้น่าจะปลอดภัยค่ะแต่ว่ามันมืดไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดตรงนี้ด้วยค่ะปักข้างบนด้วยเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะเทเลพอร์ตปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะเราสำเร็จเควสอันแรกแล้วเราลืมสับสวิตช์ไว้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเควสต่อมา10โอ๊กล็อกโอ๊กล็อกก็คือนี้ค่ะ10โอ๊กล็อกใช่มะโอเคเอา10โอ๊กล็อกใส่เข้าไปค่ะจากนั้นก็สับสวิตช์นี่โอ้โหได้ดินมายอดเยี่ยมได้ดินมาเพิ่มค่ะแล้วก็10โอ๊กวูด10โอ๊กวูดก็นี่ไงโอเค10โอ๊กวูดค่ะสับสวิตช์แล้วก็เปิดกล่องโอ้โหได้บล็อกหญ้ามาเพิ่มโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็10สตรีปโอ๊กล็อกอ๋อโอเคค่ะสตรีปนี่ไงสับสวิตช์ได้อะไรเอ่ยอ๋อออเซปลิงค่ะ
พราะว่าเควสต่อไปนี่ค่ะเราต้องการ 1. ทรีล็อกใช่ไหมก็น่าจะต้องแบบไม้ทุกชนิดค่ะเอามานั่นเองโอ้ใช้ได้ต้องเอาอะไรไปบ้างนะคอบสโตนไหมเอาคอบสโตนมาหน่อยแล้วกันค่ะอยากได้หลายๆกองโอเคเรียบร้อยค่ะกลับเกาะมาเลยฮึบกลับมาที่เกาะของเราแล้วโอ้โหเอาชีวิตรอดในวันแรกใช้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หมิวอยากจะทำค่ะในวันแรกเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนั่นก็คือฮอปเปอร์เอาฮอปเปอร์มาคราฟหน่อยสิเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องคราฟเชสก่อนอยากได้ไม้นิดนึงนะไม่มีไม้เลยค่ะแต่ว่ามีบนมิวจัดไปโอเคใช้ได้ค่ะตัดไม้ต่อได้ไม้มาจำนวนหนึ่งค่ะเราก็จะเอาไม้ที่เรามีเนาะมาคราฟเป็นกล่องค่ะจากนั้นเราก็จะคราฟฮอปเปอร์เอาฮอปเปอร์สัก4ตัวแล้วกันโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอากล่องมาเลยตรงนี้ดีกว่าเนาะมีพื้นที่ว่างค่ะเอาตรงนี้แล้วกันวางกล่องลงไปค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์จากนั้นเอาเตามาสิเราก็มีเตาละเราก็เอาเตามาวางค่ะตรงนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ข้างหลังเตาค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์ข้างบนเตาเนาะและจากนั้นค่ะก็เอากล่องมาวางขึ้นมาเอากล่องวางตรงนี้1กล่องค่ะแล้วก็ตรงนี้1กล่องโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่เผาอัตโนมัตินั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะเอาชาร์โคลใส่เข้ามาในนี้เนาะหรือว่าใส่ลังข้างหลังก็ได้ค่ะโอเคแล้วข้างบนนี่ค่ะเราก็ใส่คอบสโตนโอเคเราก็จะเผาเจ้าคอบสโตนค่ะให้เป็นสโตนนั่นเองแล้วสโตนที่เราได้ค่ะก็จะมาอยู่ในรังนี้เราได้แล้วยังเอ่ยนี่ไงได้สโตนมาแล้วค่ะโอเคใช้ได้เลยเกาะของเราค่ะก็น่าจะดูดีขึ้นมาถ้าเราตกแต่งด้วยสโตนเนาะก็น่าจะใช้ได้เลยค่ะมีไม้หนึ่งสองสามสี่วางในบล็อกที่5ค่ะตรงนี้ก็วางในบล็อกที่5นี่วางค่ะเรียบร้อยปลูกขนาดนี้น่าจะใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ค่ะเราก็เทเลพอร์ตมาเลยเราจะมาดูเควสกันก่อนเนาะโอเคอุ๊ยแซปลิงนี่ไงร่วงลงมาข้างล่างนี้ด้วยค่ะโอ้โหเก็บได้ไงเก็บคืนได้นี่ได้มาตั้ง3แซปลิงค่ะโอเคมาดูเควสกันก่อนเนาะเควสพวกไม้ค่ะเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สับสวิตช์เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เห็นค่ะว่านี่คือเควสที่เราทำสำเร็จแล้วนะต่อไปค่ะก็เป็นทีล็อกแล้วก็คำสั่งค่ะให้สร้างบ้าน 10x10 บล็อกแล้วก็10คอบสโตนเอามาทำไมเราก็มีคอบสโตนตรงนี้นี่นาแล้วทำไมต้องการ10คอบสโตนค่ะก็น่าจะเป็นแบบลืมไงลืมว่ามีคอบสโตนแจกฟรีค่ะก็เลยแบบมีเควส10คอบสโตนซะงั้นต้องการ10เมลอนบล็อกเอ้ยไม่ใช่สิ10เมลอนสไลด์ค่ะแล้วก็1เมลอนบล็อกต้องการ1โคมไฟฟักทองข้าวโอเคเราก็สเวดูค่ะว่ามีอะไรบ้างต้องการฟองน้ำจะหาฟองน้ำจากไหนอะโอ้โหน่าคิดค่ะเดี๋ยวนะถ้าต้องการอย่างนี้ค่ะมันก็จะต้องมีเจ้าคอรัสสิใช่ไหมเพราะว่าเจ้าพ่อบล็อกนี้ค่ะมันจะต้องคราฟจากคอรัสนะหรือว่าเราอาจจะต้องไปดีเอ็นไม่แน่ค่ะเควสไปเรื่อยๆโอเคเควสชั้นที่1เนาะตรงนี้เป็นเควสที่29ถึง43ค่ะก็เป็นเควสอาหารการกินโอ้โหมีปลาด้วยต้องตกปลาสินะใช่ไหมอันนี้ให้สร้างบ้านเห็ดค่ะโอ้โหเถาวัลย์ก็มีเควสสร้างฟาร์มสเกเลตันมีกรงให้ค่ะแล้วก็มีไข่สเกเลตันให้เควสสร้างฟาร์มปลาหมึกโอ้โหเราจะเห็นฟาร์มปลาหมึกในซีซั่นนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเควสกระถางดอกไม้จะทำยังไงอะโอ้โหเควสสีเหลืองสีส้มค่ะตรงนี้เป็นเควสสีนั่นเองเควส1ธนูค่ะแล้วก็10ลูกธนูแล้วก็บนบล็อก
แล้วก็มิวสิกดิสเอ๊ะแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอะเฮ้พี่หมิวเป็นคนทำเองค่ะพี่หมิวรู้อยู่แล้วก็คือเนี่ยค่ะถ้าเราสำเร็จเควสเนี่ยสร้างมิวสิกดิสฟาร์มเนาะปึ๊บนี่ไงมาประตูลับตรงนี้ค่ะก็จะเปิดออกนั่นเองเราเลือกที่จะวางเป็นไดมอนด์ค่ะเพื่อให้เห็นนั่นเองว่าตรงนี้เป็นประตูนะเราก็เข้ามาในนี้ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปยังชั้นที่2ปึ๊บขึ้นมาแล้วนี่ไงชั้นที่2ก็เควสที่51ถึง71ค่ะเควสชั้นที่2จะเริ่มยากมานิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะก็พอทำได้นั่นเองมีคำสั่งให้สร้างฟาร์มซอมบี้พิงแมนด้วยค่ะโอ้โหให้ทำข้อม้าด้วยแล้วก็มี1ลาเหรอแล้วก็สร้างห้องน้ำยาค่ะมีเควส1ที่พี่หมิวชอบมากก็คือเควสไหนเอ่ยอยู่แถวไหนนะแถวนี้แหละจำได้นี่ไงเควสนี้ค่ะให้เข้าไปกอดครีปเปอร์แต่ห้ามตายเอ๊ะเราจะเข้าไปกอดครีปเปอร์ยังไงโดยที่เราจะไม่ตายนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นการทดสอบความรู้ของเพลนนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะให้กระโดดจาก100บล็อกแล้วก็ห้ามตายทำยังไงนะเราจะกระโดดมา100บล็อกได้โดยที่เราไม่ตายค่ะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความรู้เช่นเดียวกันโอ้โหฟาร์มอันนี้สายฟาร์มทั้งนั้นค่ะก็ดูดิฟาร์มทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเควสของจากมอนเตอร์ด้วยค่ะอันนี้ก็ฟาร์มอีกวินดิเกเตอร์ฟาร์มเอ๊ะเราจะออกแบบฟาร์มนี้ยังไงเอ่ยเอ้าเราต้องการ1เอมเมอรัลด์เราจะหาเอมเมอรัลด์มาจากไหนล่ะน่าสนุกจริงว่ะทดสอบความรู้ค่ะต้องรีบเปิด Minecraft Wiki อย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ย จะได้รู้ไงว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วจะหามายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องอ่านจาก Minecraft Wiki นั่นเองเอ๊ะรองเท้าโซ่นี่เราจะทำยังไงเอ่ยเกราะที่ทำจากโซ่นี้จะหามาจากไหนอะไรยังไงค่ะเพราะว่าเกราะที่ทำจากโซ่ค่ะเราไม่สามารถคราฟได้เอ๊ะแล้วเราจะหามันยังไงล่ะน่าสนใจใช่ไหมทดสอบความรู้ค่ะทดสอบความรู้แล้วก็นี่ค่ะแอคทิเวตคอนดูดด้วยเราต้องคราฟคอนดูดเอ๊ะเราจะหาคอนดูดยังไงล่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะให้สร้างที่เต้นรำสำหรับนกแก้วค่ะเอ๊ะเราจะทำให้นกเต้นรำได้ยังไงเอ่ยแล้วก็เควสนี้ค่ะเควสฆ่าตัวตายโดยใช้แซนค่ะเรามีแซนมาให้ส่งบล็อกโอ้เควสที่100ดูง่ายมากอะใช่ไหมแต่ก็คือเป็นเควสที่ออกแบบมาไว้แบบแกล้งคนค่ะเดี๋ยวนะเรามาทางนี้แล้วเราจะกลับขึ้นไปตรงนี้ยังไงล่ะคำตอบค่ะไม่มีทางลงให้เราต้องนี่โดดอย่างนี้ค่ะเราต้องมาอย่างนี้นั่นเองโอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะโอเคกลับเกาะกันเถอะมาแล้วค่ะอุ้ยต้นไม้ก็โตพอดีเลยจัดก่อนสินี่ไงเราก็มีสโตนมาใช้ละใช้ได้ค่ะแต่ว่านะเรายังไม่มีข้าวกินเลยนะ คือแบบนี้แหละค่ะต้องบอกว่าเงินทองน่ะของมายาไดมอนด์เนี่ยเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงนี่ไม่มีข้าวก็ตายค่ะดื่มหม่อมข้าวก่อนโอ้โหรีเลือดได้อิ่มด้วยยอดเยี่ยมแอปเปิลยังหายากกว่าเพดิกในแมปนี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้พาดูอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับแมปนี้เนาะว่ามีเควสอะไรบ้างที่เราต้องทำแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ